โต้อะแค่ที่มันทำที่ผ่านมาน่ะถ้ามีผู้เสียหายเขารู้จริงน่ะแล้วเขาตั้งทนายความจริงน่ะติดคุกไม่รู้กี่ปีมันติดนอกประเทศด้วยไม่ใช่ในประเทศแจ็คเอาหลุดโอเคโอเคเทส1 2 3เริ่มเลยจ้ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้แจ็คคิโอซีนะครับจะออกมาฉะไอเหรียญทองมันเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งโทรไปหามันเนี่ยด้านคำพูดไม่สุภาพออกมานายทหารนายแพทย์ภาษาอะไรเนี่ยพูดคำว่าฟวยออกโฟนมาใส่ประชาชนเนี่ยคนที่โทรเข้าไปก็บอกว่าหวังดีนะครับที่ผมบอกว่าหวังดีเพราะว่าผมทราบข่าวว่าจะมีการรวมตัวกันไปที่โรงพยาบาลพระท่านมงกุฎนะครับซึ่งนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่นะครับผมก็หวังดีว่าคุณเหรียญทองครับในการที่ว่าไปอย่างนี้น่ะไม่ถูกต้องนะครับเขาทำไม่ถูกต้องแน่นอนครับอันนี้ผมขอพูดในฐานะว่าเป็นผู้รู้กฎหมายนะครับแล้วก็ออกมาพูดว่าปกป้องผู้ป่วยเพราะการไปรบกวนผู้ป่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับเขามารับการรักษาพยาบาลนะครับต้องการความสุขสงบนะครับหรือหลายๆท่านอาจจะอยู่ในสภาวะที่ว่าไม่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ภายนอกนะครับแล้วไปตะโกนเยี่ยวๆอย่างเงี้ยเป็นการรบกวนผู้ป่วยนะครับซึ่งไม่ถูกต้องแน่นอนตามหลักสากลแล้วนะครับโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยสถานที่ราชการและสนามบินนานาชาตินะครับห้ามมีการบุกรุกเด็ดขาดครับจะก่อให้เกิดกรณีของการก่อการร้ายขึ้นมาได้โดยง่ายดังนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยที่จะออกไปชุมนุมนะครับก็ต้องตระหนักถึงตรงนี้ด้วยครับสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเขาสิทธิของผู้ป่วยขอให้มีการตระหนักอย่าเอาแต่ความมันความฮาหรือมุ่งไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับโดยที่คนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยครับในฐานะที่ผู้ศึกษากฎหมายนะครับแล้วนะครับกรณีที่นายเด็กแพทย์เหรียญทองเนี่ยได้กระทำตลอดมานะครับตั้งแต่มีการชุมนุมที่หลักสี่นะครับช่วงนั้นที่พุทธิสระได้ออกมาร่วมชุมนุมนะครับเป็นแกนนำการชุมนุมแล้วตอนหลังก็มีนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยได้ก้าวเข้ามานะครับแล้วก่อตั้งองค์กรเพื่อกวาดล้างบุคคลที่เห็นต่างหรือว่ามีความคิดเห็นที่เป็นที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนะครับในตรงนั้นเนี่ยนายแพทย์เหรียญทองใช้อำนาจของใครครับใช้อำนาจของการเป็นพลเรือนหรือใช้ความเห็นของตัวเองในการก่อตั้งกลุ่มองค์กรที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายครับเพราะองค์กรเนี่ยไม่มีกฎหมายรับรองครับไม่ได้ก่อตั้งโดยรัฐบาลหรือว่าขึ้นทะเบียนกับรัฐบาลอย่างถูกต้องนะครับที่ใช้ชื่อว่าองค์กรกวาดล้างนะครับไอ้ขยะแผ่นดินนะครับที่ผมไม่อยากจำเพราะว่ามันชื่อมันห่วยครับและเป็นองค์กรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับเป็นองค์กรเถื่อนเป็นเอาท์ลอว์กรุ๊ปนะครับจึงไม่สามารถที่จะก่อตั้งได้มีแต่บุคคลที่โง่เขลาเท่านั้นครับ
ที่เข้ากลุ่มนี้คือบุคคลนี้รู้เท่ามาถึงการครับแม้จะเป็นองค์กรที่ก่อตั้งเพื่อพิทักษ์ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแต่ไม่ใช่องค์กรที่ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมและไม่ใช่องค์กรอิสระที่ก่อตั้งตามรัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้ผมขอฝากนะครับไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยครับช่วยดูแลตรงนี้ด้วยครับการก่อตั้งองค์กรเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเขายึดหลักอะไรครับในการก่อตั้งองค์กรมีธรรมนูญอะไรขององค์กรนะครับและมีประชาชนกี่คนที่เข้าร่วมด้วยพวกนี้ถือเป็นองค์กรนอกกฎหมายทั้งหมดครับเป็นบุคลากรนอกกฎหมายหรือองค์กรเถื่อนทั้งหมดครับหรือว่าเขาเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองโดยอำนาจมืดจากใครคนใดคนหนึ่งที่มีอำนาจแล้วให้อำนาจเขาหรือไม่ครับคุณต้องไปดูนะครับหลักการของลูซาก้านะครับลูซาก้าพรินซิเพิลมาตราที่9นะครับในการก่อตั้งองค์กรอิสระและการก่อตั้งองค์กรเกี่ยวกับความยุติธรรมนะครับพูดตั้งแต่บรรทัดที่ว่าขึ้นในจัดนะครับศึกษาให้ดีครับก่อนที่แม่องค์กรก่อตั้งองค์กรต่างไม่ว่าจะเป็นปปช.ปปง.ศาลรัฐธรรมนูญนะครับหรือว่าศาลที่ว่ามาตัดสินคดีทางการเมืองเนี่ยเป็นไปตามมาตรา9ของลูซาก้าพรินซิเพิลหรือไม่อันนี้นะครับลูซาก้าพรินซิเพิลปี2010ครับที่ประเทศแกมเบียครับประเทศไทยเนี่ยไปยอมรับหลักการทั้งหมดมาแล้วนะครับจะทำให้ทุกคนและองค์กรเนี่ยเดินเข้าคุกทั้งหมดนะครับในท้ายที่สุดนะครับเมื่อประชาชนเนี่ยรับรู้ข้อกฎหมายที่แท้จริงแล้วอย่างผมเนี่ยตั้งเป้าอยู่แล้วครับองค์กรของคุณเนี่ยสักวันหนึ่งนะครับถ้าหากทำสำเร็จผมคิดว่าพวกคุณน่ะไม่รอดครับไม่ต่ำกว่า20ปีครับในคุกครับนะครับตอนนี้มาถึงองค์กรไอ้เหรียญทองนี่ก่อนองค์กรเหรียญทองนะครับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยมันเป็นใครครับเป็นแค่นายแพทย์ที่เคยรับราชการนะครับอยู่พลในกองพลทหารราบที่9นะไอเหรียญทองคนเนี้ยจบหมอมหิดลแล้วไปรับราชการตอนแรกจะเข้าไปรับราชการในพระบาทสมเด็จของของวชิรองค์กรนะครับองค์กรวชิรองค์กรเขาไม่ยอมรับนะครับตอนหลังก็ไปรับราชการเป็นเสียลักษณ์เป็นอะไรไปแล้วก็ได้ไปดีมาก่อตั้งโรงพยาบาลของตัวเองไอ้ที่มาที่ไปไม่ว่ากันหรอกถ้าไม่ถูกต้องเดี๋ยวก็ฟาดฟันกันเองภายหลังนะมันมีหลายอย่างลายเสื้อแสนตัวน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะรอดพ้นหูรอดพ้นตาใครรู้กันอยู่การคอร์รัปชันการอะไรมันเกิดขึ้นมาก็ว่ากันไปถ้าไม่ใช่ก็มาฟ้องกันผมยินดีให้ฟ้องครับแจ็คกี้ออสซี่ครับยินดีให้ฟ้องรู้ชื่อจริงนามสกุลจริงกันอยู่แล้วประกาศกันไปขนาดนั้นนะครับเวลาโดนฟ้องกลับก็ยอมรับด้วยแล้วอีกอย่างนะครับในการที่มาตามล่าบุคคลที่อยู่นอกประเทศเนี่ย
เคยยึดถือคำว่าอธิปัตย์ของประเทศเขาไหมอธิปัตย์ของต่างประเทศเนี่ยเขามีรัฐธรรมนูญของตัวเองมีความมั่นคงของตัวเองมีกฎหมายภายในมีกฎเกณฑ์ภายในแล้วองค์กรเถื่อนของมึงเนี่ยเอาขอโทษครับเอาอากาศนะครับแล้วองค์กรเถื่อนของคุณเหรียญทองแน่นหนาเนี่ยมีสิทธิ์ที่อะไรครับในต่างประเทศครับแม้แต่ความร่วมมือของเอกอัครราชทูตเนี่ยก็จะกลายเป็นองค์กรเถื่อนไปกับคุณด้วยคุณรู้ไหมครับคำว่าเอาลอกรุ๊ปเนี่ยและคอนสปิเรซีเนี่ยที่แปลว่าสมร่วมคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วใครรับผิดชอบจะพาพวกมึงติดคุกทั้งหมดอย่างพวกผมเนี่ยแจ็คกี้ออสซี่อยู่ออสเตรเลียนะครับที่นี่มีกฎหมายสิทธิเสรีภาพการแสดงออกครับ Freedom of Expression นะครับ Freedom of Speech มีกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์เหมือนไทยครับแต่มันอยู่ภายใต้ของกฎเกณฑ์ของกฎหมายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสากลที่ชื่อว่าบูดาเปสต์คอนเวนชั่นปี2004ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองและต่อด้วยการปกครองนะครับประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอำนาจส่วนใหญ่คืออำนาจของประชาชนนะครับตามมาตรา3ของชัปเตอร์1นะครับประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในมาตรา2นะครับมาตรา3อำนาจเป็นของประชาชนครับคำว่า sovereignty หรือว่ารัฐาธิปัตย์อะ sovereignty หรือรัฐาธิปัตย์ belong population resident ครับ belong หมายความว่าเป็นของนะครับ population resident คือประชาชนครับไม่ใช่ของไอ้คนใดคนหนึ่งนะครับพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศนะครับและในมาตรา2หมวดพระกษัตริย์ในเซสชันที่8นะครับหรือหมวดที่8พระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยนะครับในรัฐธรรมนูญไทยที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขียนว่า King is the head ofarm fork นะครับแต่ที่จริงเนี่ยควรจะเขียนว่า king is the commander of the commander in chief นะครับคือเป็นของเราทัพมันเองนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2557นะครับคิงก็คือหัวหน้าทหารในฐานะจอมทัพไทยนะครับในเมื่อตอนนี้มาถึงตอนนี้พ่อแม่น้องครับผมก็ไม่ค่อยจะพูดที่ไหนนะเรื่องเนี้ยมันก็เท่ากับคิงเนี่ยเป็นหัวหน้าขององค์กรทหารเถื่อนที่เข้ามายึดอำนาจนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าจุนต้าหรือฮุนต้าที่เป็นรากฐานของภาษาสเปนครับเขาเรียกว่าฮุนต้าครับ JUNTA รากฐานคือภาษาสเปนครับอ่านว่าฮุนต้าครับผมเมื่อฮุนต้าแปลว่าองค์กร
เถื่อนที่เข้ามายึดอำนาจแล้วมาบริหารประเทศเนี่ยแล้ว The Head of Armed Forces เนี่ยหรือว่าจรดไทยเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าขององค์กรเถื่อนแล้วครับแล้วการที่ไปยอมรับร่างรัฐธรรมนูญขององค์กรเถื่อนเนี่ยมันไม่ใช่หัวหน้าชนเผ่าหรือครับในเมื่อคิงกลายเป็นหัวหน้าชนเผ่าอะจะทำไงเหรียญทองจะว่าไงองค์กรมันก็องค์กรเถื่อนรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลเถื่อนเป็นจุนต้าเป็นเอาท์ลอว์กรุ๊ปเหมือนองค์กรของไอ้เนี่ยเกียรติพยาแผ่นดินเนี่ยที่ทำหนังสือให้หนักเลยนะเอาท์ลอว์กรุ๊ปเป็นนอนสเตทแอคเตอร์เนี่ยแล้วลีดเดอร์สึกเป็นคิงเนี่ยมึงจะรองรับกันยังไงนะถ้าไม่ใช่ฟ้องกลับกูมาเลยเดี๋ยวเจอในศาลระหว่างประเทศครับไม่ใช่ศาลไทยศาลไทยไม่เป็นตาม judicial conduct นะไม่มีใครไปขึ้นหรอกที่บิ๊กป้อมไม่ท้าทักษิณยงโยงเนี่ยยิงเยงเนี่ยมึงถามว่าศาลไทยเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการตุลาการไหมจะได้เชื่อคอนดักตามบังกลอพิซิเพิลไหมเลขที่23/2006การประชุมส่งไกสอนนะครับเป็นองคมนตรีตัวแทนพระมหากษัตริย์นะครับตัวเองตัวแทนของรัชกาลที่9ไปประชุมรับหลักการนี้นะครับเอาขอโทษครับผู้ผิดส่งตัวแทนผู้พิพากษาอาวุโส2คนไปร่วมประชุมบังกลอพิซิเพิลที่ประเทศอินเดียนะครับได้รับหลักการของบังกลอพิซิเพิลมาทั้งหมดแค่6แกนหลักก็ผิดแล้วนะครับสำหรับกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยนะครับต้องมีความเป็นอิสระต้องมีความสมบูรณ์ต้องมีความเป็นกลางมีความเสมอภาคมีความยุติธรรมมีความขยันหมั่นเพียรและหมั่นเรียนรู้ข้าราชการตุลาการประเทศไทยมีไหมครับหรือมัวแต่ไปรับใช้เป็นขี้ข้าเผด็จการทั้งหมดจึงละเลยกฎบัตรเหล่านี้ครับรวมทั้งการไปช่วยเหลือองค์กรเก็บขยะแผ่นดินของเหรียญทองเนี่ยมันมีอำนาจอะไรมันมีอำนาจอะไรในการที่ไปแจ้งจับคนการแจ้งจับคนคนที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลสองคนครับมีรัฐธรรมนูญตรงไหนบ้างที่เขียนว่าให้อำนาจแก่ประชาชนไทยทุกคนในการแจ้งจับบุคคลที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์มาตราไหนครับไม่มีครับแล้วไอ้เหรียญทองเนี่ยมันได้รับการมอบอำนาจจากพระมหากษัตริย์หรือไม่นะครับเมื่อไม่รับมอบอำนาจเนี่ยแล้วไปละเมิดอำนาจเขาได้ยังไงในการไปแจ้งจับคนไม่มีสิทธิ์ครับการแจ้งความเป็นการแจ้งความเท็จตำรวจที่รับแจ้งความรับแจ้งความเท็จอัยการก็ซื่อบื้อนำไปฟ้องศาลแม่งก็ไม่เป็นตามจะเชื่อคอนดักรับฟ้องหาพ่อมึงดิ
มันเป็นตามกระบวนการทางกฎหมายถ้าไม่ใช่ฟ้องผมหมิ่นศาลเดี๋ยวจะเล่นให้หมดเลยนะครับจะทำการตามกระบวนการให้มันถูกต้องก่อนไปรับหลักการเขามาแล้วนะครับเราไม่มีสิทธิ์เลยที่จะไปดำเนินการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกระบวนการยุติธรรมสากลซึ่งมันจะไปเข้าข่ายของ obstruction of justice นะครับการบิดเบือนหรือว่าการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ให้เป็นไปตามหลักการสากลเนี่ยระวังนะครับ20ปีอย่างน้อยครับคุกนะครับท่านก่อนที่จะส่งคนอื่นเข้าคุกเนี่ยดูแลตัวท่านให้ดีก่อนนะครับแล้วบุคคลที่แสดงออกอยู่นอกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแสดงออกต่อสถาบันหรือว่าแสดงออกต่อคสช.นะครับซึ่งเป็นองค์กรเถื่อนที่มาบริหารประเทศเนี่ยหรือว่าเป็น non state actor นะครับทุกคนสามารถเข้าไปค้นหาได้นะครับคำว่า non state actor นะครับหรือเข้าไปค้นหาคำว่า armnon state actor in international law of humanitarian and human rights นะครับคุณจะไปเจอหลากหลายเคสมากเลยครับของโลกเนี่ยที่เขาตัดสินมาแล้วนะครับกับรัฐบาลเถื่อนรัฐบาลเผด็จการทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอสเนียนะครับไม่ว่าจะเป็นรวันดาไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียหรือว่าทั้งที่ต่างโลกนะครับเขาตัดสินว่ายังไงจะเป็นนะครับติดคุกก็ไปกี่ปีบางคนตายในคุกนะครับเพราะคุณเป็นรัฐบาลเถื่อนแล้วมาแสดงอำนาจจัดจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับแล้วยังไม่พอมีการจับกุมคุมขังอย่างไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายสากลนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็น arbitrary detention หรือการจับกุมคุมขังโดยพลการครับกลายเป็น prolonged arbitrary detention นะครับเข้ากับหลัก jus cogens นะครับพี่น้องไปหาสืบหาได้นะครับอ่านได้ครับ jus cogens JUS นะครับ jus COCOGEN นะครับ jus cogens นะครับไปดูหลักการนะครับเป็นกฎหมายสากลที่เขาห้ามกระทำเด็ดขาดการทรมานการจะปรุงคุ้มขังการเป็นสลาฟวีหรือว่าเป็นกฎหมายที่ทำให้คนลงไปทาสเนี่ยต่างๆเนี่ยครับมี 7-8 หลักนะครับพี่น้องไปหาอ่านครับเขาห้ามกระทำเด็ดขาดครับเป็น international crime แม้แต่คำว่ากิจการภายในประเทศเนี่ยก็ไม่สามารถจะต้านทานกับ international crime เหล่านี้ได้ครับไปดูในคดีที่ผมบอกครับ arm non-state actor in international humanitarian and human rights นะครับไปดูนะครับมีคำตัดสินและทุกอย่างครับครับขอย้อนมาที่ว่าบุคคลที่แสดงออกนอกประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายภายในประเทศของเขาที่เขาอยู่นะครับเรียกว่าเกิดเหตุที่ไหนต้องใช้กฎหมายที่นั่นนะครับอย่างเช่นตัวผมเนี่ยอยู่ประเทศออสเตรเลียนะครับการส่งคลื่นสัญญาณนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือหรือผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยใช้เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตของประเทศออสเตรเลียครับทำให้เกิดการควบคุมของกฎหมายภายในนี้นะครับซึ่งกฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของที่เนี่ยเรียกว่าบูดาเปสต์คอนเวนชั่นนะครับเป็นสัญญาที่ลงนามไว้กับ UN
และยุโรปดูแลอยู่นะครับเป็นกฎหมายสากลถึงแม้ประเทศไทยเนี่ยจะได้ไปยอมรับการเป็น observer หรือการเป็นผู้สังเกตการของสนธิสัญญาตัวนี้นะครับแต่ถ้าประเทศไทยกระทำผิดของสนธิสัญญาเนี่ยก็มีผลนะครับต่อประเทศไทยทันทีนะครับเมื่อคุณไปบิดเบือนจิตอารมณ์ของกฎหมายเนี่ยคุณมีความผิดต่อการเป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ทางสากลครับทุกวันนี้พรบประเทศไทยนะพรบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกฎหมายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสากลครับผมขอปามาดไว้นะครับแล้วขอกล่าวหาไว้เลยครับถ้าไม่ใช่คุณฟ้องได้เลยครับและจะสู้กันในชั้นศาลครับครับเมื่อผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับมีกฎหมาย Freedom of Speech หรือว่าเสรีภาพทางความคิดทางการพูดการแสดงออกที่นี่นะครับเราจึงสามารถแสดงออกได้เต็มที่ครับดังนั้นเนี่ยการจะกล่าวหาระบบการปกครองการเมืองสภาพสภาวะเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมทุกอย่างของประเทศไทยเนี่ยเป็นไปโดยเสรีภาพครับถ้ามีบุคคลที่เดือดร้อนนะครับก็คือเจ้าทุกคนเดียวที่ผมกล่าวถึงหรือว่าพวกคนที่อยู่ต่างประเทศกล่าวถึงก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องออกมาเป็นผู้ร้องเรียนเองหรือผู้ฟ้องร้องเองไม่ใช่ว่าจะไปให้ผู้ใดผู้หนึ่งที่ไม่มีอำนาจทางกฎหมายเป็นตัวแทนนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า power of attorney นะครับคือการมอบอำนาจต่อหน้าทนายความให้เป็นตัวแทนดำเนินการทางนิติบัญญัติหรือนิติบุคคลเมื่อคุณไม่สามารถที่จะมีตรงนั้นได้มาโชว์ได้ว่าคุณได้รับมอบอำนาจจากพระมหากษัตริย์ให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการทางคดีแทนคุณไม่สามารถเลยที่จะดำเนินการได้การแจ้งความนั้นคือแจ้งความเท็จหมอเรียนทองจะต้องเรียนรู้ตรงนี้นะครับไปไล่แจ้งความคนอื่น2ไปไล่แจ้งความแสดงตัวตนมีอำนาจแทนพระมหากษัตริย์เนี่ยแสดงออกไม่ได้ครับมีความผิดทางกฎหมายครับไปละเมิดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์และใช้อำนาจนั้นไปโดยทางมิชอบมีผลให้คุณต้องติดคุกครับนะเมื่อกี้หวังดีผมแบบมาฉามันเต็มที่เนี่ยโทรไปหามันมาว่าให้ผมเป็นทรราชเป็นอริยศัตรูแผ่นดินตัวมันนั่นแหละคืออริยศัตรูของพระมหากษัตริย์นายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาคืออริศัตรูของพระมหากษัตริย์ไทยโดยการใช้อำนาจโดยการล่วงละเมิดพระอำนาจของมหากษัตริย์โดยพลการโดยไม่มีการมอบอำนาจอย่างแท้จริงจากพระมหากษัตริย์สู่ตัวบุคคลให้เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ยกตัวอย่างเช่นการส่งตัวแทนไปมอบปริญญาบัตรต่อนักศึกษาต้องมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นน่ะการจะแต่งตั้งให้ใครไปแจ้งความแทนพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องมีลายลักษณ์อักษรโดยผ่านต่อหน้าทนายความเป็นสำคัญหากไม่มีการแจ้งความนั้นคือการแจ้งความเท็จนะครับผู้รับแจ้งความหรือตำรวจที่รับแจ้งความคือผู้รับแจ้งความเท็จครับอัยการหรือว่าศาลที่นำไปดำเนินการก็เป็นไปโดยที่ไม่ชอบธรรมโดยกฎหมายไม่เป็นไปตาม judicial conduct หรือว่าตามกระบวนการตุลาการที่สมบูรณ์ที่บัญญัติไว้ในบังกาลอร์ principle และลูซากา principle นะครับให้ผู้พิพากษาและก็อัยการเนี่ยไปศึกษาดูนะครับผมพูดถูกหรือไม่ถ้าไม่ใช่มาฟ้องร้องเรียนกันนะครับแจ็คกี้ออซี่ครับชื่อจริงนามสกุลจริงทุกคนรู้อยู่แล้วครับ
แล้วเราจะไปวัดกันที่ศาลสากลครับอาจจะเป็นศาลซีที่ประชาธิปไตยยุโรปนะครับหรือว่าศาลในอเมริกานะครับผมไม่ได้อวดเก่งอวดดีหรือว่าถือว่ามีความรู้ทางกฎหมายแต่เราพูดถึงความถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมครับคุณทำสมบูรณ์หรือยังถ้าคุณทำไม่สมบูรณ์ผมก็ถึงต้องออกมาพูดว่าคุณไม่สมบูรณ์แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ตามหลักสากลแล้วเรามาวัดกันในศาลครับในศาลที่เหนือกว่าครับเพราะผมปรามาสกระบวนการยุติธรรมไว้ในประเทศไทยไว้ว่าไม่มีความยุติธรรม 100% นะครับผมมีพี่น้องท่านใดจะมีคำถามหรือเปล่าครับคุณย่ามีคำถามอะไรไหมคะเรียนเชิญคุณย่าค่ะอาจารย์พัฒน์ล่ะคะไม่มีก็ต่อเลยจ้ะเพื่อนครับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือของเผด็จการนะครับตัวอย่างก็คือในประเทศอาร์เจนตินานะครับมีการตัดสินให้ผู้พิพากษาอาร์เจนตินาเนี่ยติดคุก16ปีในข้อหาการใช้อำนาจโดยไม่ชอบโดยการตัดสินเข้าข้างกลุ่มเผด็จการเดิมนะครับแม้เหตุการณ์ย้อนหลังไปได้30ปีนะครับก็ขอให้ท่านผู้พิพากษาหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลทหารหรือว่าศาลต่างๆเนี่ยที่ได้ดำรงตนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของเผด็จการนะครับจงตระหนักและรับรู้ไว้นะครับเหตุตอนนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วครับรวมทั้งประเทศตุรกีไล่ออกฝ่ายตุลาการ 2,750 คนเพราะว่าสนับสนุนการรัฐประหารนะครับก็เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเหตุการณ์ภายนอกและเหตุการณ์ภายในมันเกิดขึ้นมันพ้องกันอย่าคิดว่ากิจการภายในประเทศไทยจะคุ้มครองได้นะครับคำว่า Sovereign Immunity Act หรือความคุ้มกันกิจการภายในประเทศของตนเองจะไม่ถูกดำเนินการโดยคำว่า International Crime เป็นไปไม่ได้ครับดูตัวอย่างกาดาฟีครับใครเป็นคนฆ่าเขายังไม่รู้เลยครับแต่เขาก็ถูกลงโทษด้วยกฎหมายระหว่างประเทศที่สูงสุดครับ preemptive strike หรือการจู่โจมโดยฉับพลันนะครับการที่ถูกกลุ่ม NATO และสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่นำโดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าจู่โจมประเทศลิเบียนะครับจนกาดาฟีต้องเสียชีวิตเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสากลครับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศครับที่ชื่อว่า preemptive นะครับ strike ครับ preemptive strike preemptive strike ครับไปหาดูได้ครับ international law ครับการใช้อำนาจเผด็จการมากเนี่ยมีผลแน่นอนครับในอนาคตครับแต่ใกล้หรือไกลก็ต้องอยู่ที่ผู้เสียหายกับซึ่งเป็นประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นผู้ร้องเรียนนะครับซึ่งผมมั่นใจ 100% ว่าหากเราร่วมใจกันร้องเรียน
แม้ประเทศไทยไม่ลงนาม IUC นะครับตามที่เข้าใจกันเนี่ยคุณลองดูพม่าสิครับพม่าไม่ได้เป็นภาคีนะครับของ IUC อ่ะเขาก็ประกาศออกมาแล้วครับเป็นจีโนไซด์หรือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครับมันพร้อมกับคดีปี53นะครับในการสลายการชุมนุมเนี่ยโดยกระสุนจริงเนี่ยหรือการ crack down the protester นะครับมันเป็นกรณีของ extra judicial cooling นะครับหรือการตั้งศาลเตี้ยฆ่าคนนำไปสู่การเป็นมอสเกอร์หรือการฆ่าล้างฆ่าหมู่สังหารหมู่นะครับและนำไปสู่การจีโนไซด์และนำไปสู่คลามาเกนฮิมิตี้หรือการเป็นปฏิปักษ์ต่อมวลมนุษยชาติ 100% ครับรวมถึงในการรับประหารปี2557นะครับมีการใช้เขาเรียกว่าใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อการปราบปรามฝ่ายการเมืองตรงข้ามนะครับหรือว่าเรียกว่า political represents เป็นการปราบปรามทางการเมืองนำไปสู่การจับกุมคุมขังบุคคลโดยไม่ชอบทางกฎหมายสากลทั้งตามหลักจุสโกเจนและ International Crime หลายต่อหลายครั้งต่อเนื่องและยาวนานนะครับในภาษาอังกฤษในภาษากฎหมายเรียกว่า Continuously to Crime Against Humanity นะครับต่อเนื่องและยาวนานจนนำไปสู่การเป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษยชาติซึ่งเป็นกฎหมายอาญาสากลที่สำคัญครับโดยเฉพาะการเกิดจากเกิดเหตุจากกระบวนการของรัฐบาลทหารหรือว่าเป็น non-state actor นะครับมันทำให้เข้าข่ายของ crime against humanity โดยชัดเจนครับพ่อแม่พี่น้องครับไปเปิดดูคำว่า crime against humanity นะครับใน Google ครับเปิดดูในวิกิพีเดียก็ได้ครับท่านจะเห็นเลยว่ามันมีแคมเปญหรือมีข้อมูลเชื่อมโยงนะครับในการกระทำพฤติกรรมของทหารเนี่ยที่เกิดขึ้นหลังจากการรับประหารปี2557ครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องและยาวนานภายใต้คำว่าอาชญากรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมวลมนุษยชาติครับหรือว่าคามิกิมิตี้เนี่ยอย่างชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นการจับกุมคุมขังไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการทางกฎหมายยังไม่ถูกต้องการขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนนะครับขัดกับหลักของมนุษยธรรมนะครับหรือถ้าสรุปง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่าเป็น grave breach international law and humanitarian law cross violation for the human rights continuously to crime against humanity นะครับ under article 6 of Nuremberg Trial and article 7 of Rome Steel นะครับโรมสติว1998ครับผมพี่น้องลองไปเสิร์ชหาครับหรือผู้ที่มีความรู้ไปเสิร์ชหานะครับก็แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือว่ามันเกิดการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมนะครับเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนอย่างร้ายแรงอย่างรุนแรงและนำไปสู่การเป็นอาชญากรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษยชาตินะครับภายใต้กฎเกณฑ์ของนูเรมเบิร์ก principle หรือว่านูเรมเบิร์กเทียลนะครับมาตราที่6ครับพี่น้องไปอ่านได้ครับอาชญากรรม
ที่ทหารไม่สามารถปฏิบัติได้เนี่ยมี3อย่างครับ1 Crime Against Peace คืออาชญากรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสันติสุขนะครับ2 War Crime ก็คืออาชญากรสงคราม3อาชญากรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมวลมนุษยชาตินะครับหรือ Crime Against Humanity เนี่ยพี่น้องไปอ่านได้ครับโดนระเบิดเทรลครับและก็ในกฎหมาย IUC นะครับที่เราทราบกันเนี่ย IUC คือสารโลกนะครับเขาเรียกว่าRome Statute นะครับ1998มาตราที่7ครับ Crime Against Humanity ครับพี่น้องสามารถไปอ่านได้ครับมีแคมเปญอยู่นะครับว่าทำผิดอะไรบ้างที่มันจะเข้าข่ายของ Crime Against Humanity นะครับซึ่งชัดเจนครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเข้าข่ายทั้งหมดครับแล้วก็ให้ลืมคำว่าประเทศไทยไม่ลงนาม IUC จะฟ้องไม่ได้นะครับไปดูพม่าครับพม่าไม่ได้เป็นภาคีครับแต่เข้ามาตราที่6นะครับจีโนไซด์ครับเขาไปเข้ามาตราที่7ครับทำเกมมิตี้ครับครับจีโนไซด์ก็คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาตราที่6ครับมาตรา7คืออาชญากรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อมวลมนุษยชาติครับให้ไปศึกษาไปอ่านนะครับแล้วจะเข้าใจครับหรือถ้าไม่เข้าใจก็มาถามผมก็ได้ครับหรือว่าถามผู้รู้ครับครับจะอธิบายให้ฟังครับผมว่าทำไมประเทศไทยถึงสามารถใช้สารโลกได้นะครับครับตอนนี้ก็48นาทีก็ใกล้แล้วนะครับมีพี่น้องท่านใดสงสัยหรือเปล่าครับโอเคครับผมขออนุญาตถามสายแจ็คกี้นิด นะฮะฮัลโหลได้ยินไหมครับ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 โอเคครับผมอยากจะทราบว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยจะได้เข้าสู่กระบวนการกฎหมายสากลสักทีคือตอนนี้เป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลเผด็จการก็ไม่มีทางที่เราจะก้าวไปถึงตรงนั้นแต่พอไปถึงรัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกเข้ามาฝ่ายอำมาตย์ก็จะกีดกันทุกอย่างกีดกันไม่ให้ไปเซ็น ICC ไม่ให้ขยับไม่ให้ไปนู่นไปนี่ผมมองไม่ออกเลยครับว่ากระบวนการยุติธรรมสากลเนี่ยจะเข้ามายื่นมือเข้ามาดูแลประเทศเราได้ยังไงเนี่ยครับมีความกระจ่างให้ผมบ้างไหมครับครับผมก็ยกตัวอย่างง่ายเลยครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับประเทศพม่าครับโรฮิงญานะครับกับรัฐบาลพม่าซึ่งก็ไม่ลงนามของ IAC นะครับแต่เขาก็สามารถดำเนินการได้นะครับถึงแม้เขาจะมีรัฐบาลจากการรับประหารมาก่อนจนมาถึงรัฐบาลจากการเลือกตั้งนะครับที่อองซานซูจีชนะมานะครับแต่มันอยู่ที่ผู้เสียหายครับจะรวมตัวกันร้องเรียนไปหรือไม่ทุกวันนี้ผมยังมาเท่าที่ทราบของจากครูบาอาจารย์นะครับยังไม่มีการร้องเรียนของประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ในตะกร้าของ UN ครับการใช้ IUC เนี่ยทำได้มี3หลักการนะครับแต่ที่ชัดเจนประเทศไทยคือ 1. ที่ไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลของ IUC เพราะว่าไม่ลงนามใช่ไหมครับตรงนี้น่ะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับไปเปิดดูนะครับมาตรา12ของสนธิสัญญากรุงโรมนะครับหรือว่าRome Statute 1998นะครับมาตราที่12ครับว่าด้วยเขตอำนาจศาลนะครับมีแบ่งแยกออกมา1 2 3ประเทศไทยอยู่ประเภทที่3ครับพม่าก็อยู่ประเภทที่3ครับคือรัฐที่ไม่ได้เป็นภาคีของสัญญาจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลยอมรับเขตอำนาจศาลครับให้เขตอำนาจศาลเนี่ยมีแอร์ได้เข้ามาเหนือดินแดนของตัวเองจึงสามารถที่จะดำเนินการได้ครับใน 12.3 นะครับแต่อีกแนวทางหนึ่ง
ที่โรฮิงญาใช้ก็คือร้องเรียนไปที่สหประชาชาติโดยผ่านสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับแล้วสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเนี่ยให้องค์กรที่6ของสมัชชาใหญ่เนี่ยก็คือ UN Law Commissioner นะครับหรือว่าเป็นคณะกรรมการกรรมธิการคณะกรรมการทางกฎหมายของสหประชาชาติเนี่ยตีความครับว่ามันเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่ครับในการเป็นจีโนไซด์หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยเมื่อเขาตีความแล้วนะครับว่ามันเข้าข่ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จึงประกาศออกมาครับว่าประเทศพม่าเนี่ยสมควรที่จะมีหมายจับนะครับต่อมินอองหลายแล้วก็นายพลอีก6คนต่อมานะครับผมแต่หลักการต่อไปขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือต้องยื่นไปที่สภาความมั่นคงสหประชาชาตินะครับหรือว่า United Nations Security Council เนี่ยเป็นผู้พิจารณาตามมาตรา4ครับในการขอเปิดศาล IUC หรืออาจจะเป็นศาลในเขมรก็ได้นะครับชื่อว่าศาล ECCC E แล้วก็ C 3ตัวนะครับที่ซึ่งเป็นศาลที่พิจารณาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดงนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับเนี่ยมีหัวหน้าศาลเขาอยู่แต่ต้องเป็นไปตามคำสั่งของสภาความมั่นคงสหประชาชาตินะครับหรือไม่ก็ไปขึ้นศาลที่กรุงแฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับอันนี้ก็ต้องให้สภาความมั่นคงสหประชาชาติเป็นผู้สั่งการในการเปิดศาลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจึงนำหนังสือเนี่ยไปแจ้งให้ทางศาลทราบนะครับศาลก็เดินทางมารับนะครับเขตมาศาลตรงนี้ในการดำเนินการทางคดีนะครับเกิดการไต่สวนเกิดขึ้นแล้วก็ยื่นหนังสือไปให้กับเลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยลงนามยอมรับคนสุดท้ายครับในการเปิดศาลสมบูรณ์ครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะทำแบบนั้นครับผมครับพอฟังแล้วก็ความเป็นไปได้มันค่อนข้างจะไกลมากเลยครับเพราะว่าเหมือนกับว่าจะต้องรัฐต้องยอมรับเขตอำนาจศาลอันนั้นซึ่งอำนาจไม่ยอมแน่นอน 12.3 นี่เขาไม่ยอมแน่นอนครับถ้ายอมเสร็จไปแล้วแล้วก็ต้องมีข้อต่อไปมีผู้ยื่นต่อ UN อันนี้คงไม่ยากโอเคก็ต้องให้องค์กรที่แข็งแรงนะครับยื่นต่อ ECCC ไม่ใช่ก็ยังยื่นต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาครับอ๋อฮะสมัชชาใหญ่สหประชาชาก็ UN ครับที่นิวยอร์กครับที่เฮดควอเตอร์ครับครับคราวนี้ผมว่าประเทศไทยเราก็เข้าข่ายการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะการที่เอาทหารมากวาดล้างประชาชนราชประสงค์99ศพเนี่ยถูกต้องครับครับเพราะนั้นต้องให้องค์กรที่แข็งแรงหน่อยฮะยื่นเรื่องคือรอรัฐบาลคงไม่ผมไม่คิดว่าองค์กรที่แข็งแรงนะครับคือผู้เสียหายเนี่ยญาติผู้เสียหายเนี่ยไม่เคยปรากฏตัวกันสมบูรณ์ครับ99ศพเนี่ยไม่มีออกมาครับมีแค่พ่อน้องเชอร์กับแม่น้องเกดแม่น้องเกดใช่มันที่จริงเนี่ยในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่สมบูรณ์เนี่ยสมควรที่จะออกมาแล้วครับมันผมแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้ง 2,000 กว่าคนเนี่ยคือใครครับใช่ผู้บาดเจ็บเป็นพันฮะคราวนี้เหมือนกับว่าจะต้องมีคือเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยNGO มันไปอยู่ฝั่งอมาตย์ซะหมดฮะจริงๆแล้วกิจกรรมพวกเนี้ย NGO ต้องสนับสนุนเพราะว่าจริงๆแล้ว NGO ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การสากลคือการรวบรวมคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันต้องเกิดดำเนินการด้วยองค์กรซึ่งต้องใช้ทุนที่จะต้องดำเนินการทุกวัน
ผู้เสียหายโดยตรงเนี่ยเป็นชาวบ้านฮะยากจนเขาจะเอาเงินเอาทองที่ไหนมาเดิมมาเดินคือแม่น้องเกดยังพอได้ได้เงินเยียวยาผู้หิงยาเนี่ยเป็นชาวบ้านที่ยากจนกว่าคนไทยอีกเยอะเลยครับแต่เขาก็สามารถรวมกลุ่มก้อนและก็ให้ข้อมูลกันได้นะครับเมื่อมีองค์กรที่เข้ามารับทำเนี่ยเขาให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่องค์กรเหล่านั้นหรือว่าแก่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยจนนำไปสู่การยื่นฟ้องร้องได้ครับครับนั่นสิครับทำไมประเทศไม่ได้ครับผมถึงว่าเคสของไทยเนี่ยมันถูกกีดขวางด้วยศักดินาตลอดทางครับเพราะนั้นผมเองมองไม่เห็นทางสว่างที่จะไปถึงตรงนั้นเลยคือใจนี่อยากให้มันไปให้ถึงเร็วที่สุดนะครับแล้วทำไมโรฮิงญาเขาก้าวข้ามรัฐบาลพม่าครับครับครับเป็นคำถามครับผมตอบไม่ได้เป็นคำถามของผมเช่นเดียวกันครับถ้าเราไปก้าวข้ามไปไม่คิดว่าพวกเขาเนี่ยคือนอนแต่แอคเตอร์ที่ไม่มีค่านอนคือไม่สเตทแอคเตอร์คือเป็นตัวแทนรัฐที่ไม่มีตัวตนจริงๆครับถ้าเราไม่มองข้ามตรงนั้นน่ะแล้วจะไปถึงไหนครับก็ความหมายของว่า Nonset Actor ก็ชัดเจนแล้วครับอันนี้ก็ต้องดูว่ามีผู้กล้าหรือไม่ที่จะให้ข้อมูลกับผมหรือว่าใครสักคนหนึ่งครับถ้าใครก็รับผมได้ก็อย่างที่ผมเรียนแต่แรกไงฮะต้องอาศัยองค์กรของ NGO Non-Government Organization ซึ่งควรจะเป็นองค์กรกลางนะฮะซึ่งองค์กรพวกนี้จะได้รับเงินสนับสนุนแต่องค์กรกลางของเรา NGO ของเราเนี่ยถูกเผด็จการซื้อไปหมดแล้วครับยืนอยู่ฝ่ายศักดินาล้วนๆเลยฮะตอนนี้ใครปิดบอทได้บ้างครับใครปิดการออนไลน์ได้บ้างการไลฟ์สดได้บ้างขอความกรุณานะครับเดี๋ยวผมจะพูดอะไรลึกกว่านี้ครับเดี๋ยวอลิสคงให้ปิดแล้วเห็นบอกว่าให้ไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวอลิสว่าไงฮะถ้าไปแล้วนี่ยังอยู่อะไรครับขอปิดบอทได้ไหมครับผมขอพูดไอ้หลังไมค์นะครับไว้งั้นพี่น้องก็จะไม่ได้รับข้อมูลสิครับหรือว่ามันซีเรียสขนาดนั้นจริงครับซีเรียสครับเสียดายแทนเพื่อนๆพี่น้องเพราะในการดำเนินการเนี่ยมันก็มีครับมันก็มีแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ครับต้องให้อลิสผมขอปิดรายการนะครับอลิสว่าไงครับสรุปแล้วผมขอปิดรายการนะครับเดี๋ยวก็จะคุยกันหลังไมค์อีกทีนึงครับอ๋อได้ค่ะยินดีค่ะครับผมครับวันนี้แจ็คกี้ออซี่ก็ครับเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องนะครับในรายการของนปช. USA นะครับก็ยินดีนะครับที่พี่น้องได้ร่วมรับฟังหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับจะผ่านทางองค์กรนปช. USA นะครับแล้วก็ฝากข้อความมาถึงแจ็คกี้ออซี่ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีคำตอบมาให้นะครับผ่านคุณอลิสหรือว่าผ่านท่านต่างๆ